วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนซูชิผสมผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำมะเขือเทศเข้มข้นน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีส้มแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นใช้เข็มฉีดยาดูดวุ้นค่อยๆหยดลงในน้ำมันพืชแช่เย็นจัดจนได้วุ้นที่เป็นทรงกลมเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยดวุ้นลงในน้ำมันพืชที่แช่เย็นจัดจะช่วยทำให้วุ้นแข็งตัวได้ไวและความข้นของน้ำมันพืชจะทำให้วุ้นเป็นทรงกลมสวยผสมผงวุ้นตรานางเงือกน้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวมูนลงในพิมพ์วงรีใช้ช้อนกดให้ได้ทรงนำพิมพ์วงรีออกหุ้มด้านข้างด้วยเนื้อมะม่วงสุกใช้วุ้นใสแตะที่เนื้อมะม่วงเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อมะม่วงติดกันค่ะตักวุ้นไข่ปลาแซลมอนวางแต่งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนซูชิเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก